ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของคลาสแรกอันนี้เป็นเพียงอินโทรดักชันที่ผมพยายามจะเล่าให้คุณฟังนะครับคุณยังไม่จำเป็นจะต้องออกไปในสนามจริงนะครับออกไปเจอเรียกว่าผู้ชายจริงๆอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขี้อายหรือเก็บตัวนะครับคุณต้องฝึกก่อนนะครับอย่าลืม5ข้อที่ผมบอกไปนะอย่างที่บอกก็คือว่าในเรื่องของทั้งโพสเจอร์นะครับการรูปทรงของเรานะครับอย่านั่งหลังค่อมนะครับเชิดอกผายไหล่พึงนะครับนะครับ eye contact ยิ้มจริงใจ good listener นะครับกระตือรือร้นเนี่ยคือคู่สนทนาฝึกเรื่องเหล่านี้ให้ได้นะครับกับคนรอบข้างรอบตัวอยู่ในบ้านก่อนนะครับหรือว่าในสังคมใกล้ๆของเราก่อนนะครับสิ่งที่ผมกำลังพยายามจะบอกคุณอีกนิดนึงนะครับใน introduction ตรงนี้ก็คือว่าในตำราเขาบอกว่าอย่าเวลาคุณไปเฟลิร์ตนะคุณต้องบอกในใจของคุณเองให้ได้นะว่า1การเฟลิร์ตไม่ใช่การยั่วยวนทางเพศนะครับอันนี้สำคัญนะไม่ใช่แบบเวลาผมถึงบอกการแต่งตัวไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยวันนี้ฉันไปเฟลิร์ตกับผู้ชายต้องไปใส่เสื้อคอให้มันเว้าลึกจะให้มันเห็นเนินหน้าอกจะต้องใส่เสื้อให้มันเห็นหน้าท้องกระโปรงมันต้องเปิดอะไรทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่การเฟลิร์ตนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไอ้ seduce หรือ seduction นะครับมันใช้อีกคำหนึ่งนะฮะคือไอ้การไปยั่วยวนทางเพศนะมันคนละคำกันนะนะฮะดังนั้นอย่าแปลผิดเรื่องของตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณแปลผิด reaction คุณจะไปคนละเรื่องเลยนะดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่นะครับและก็2นะครับที่เขาบอกไว้คืออย่ามีเจตนาแอบแฝงตรงนี้หมายความว่าอะไรครับอย่างที่ผมบอกคุณตั้งแต่ในเบื้องต้นอยู่แล้วเจตนาแอบแฝงก็คือว่า1บางคนจะไปเฟลิร์ตเพื่อต้องการจะไปเห็นเขาเป็นคนมีสตางค์หรือเป็นคนมีคอนเนคชั่นเยอะก็ไปเฟลิร์ตเพื่ออยากจะเรียกว่าได้เงินได้ทองเขาหรือว่าอยากว่าจะไปฮุกกับคอนเน็กชันทำธุรกิจอะไรกับเขามีเจตนาแอบแฝงอยู่นะครับถ้าคุณมีเจตนาแอบแฝงอยู่ตรงนี้ปุ๊บรีแอคชั่นคุณมันจะเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกไม่ว่าคุณอยากจะไปเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็ตามบางทีมันจะกลายเป็นประจบประแจงทันทีอันนี้สำคัญแล้วคุณจะไม่มีทางคอนโทรลตัวเองได้และไม่รู้ตัวด้วยนะครับดังนี้คุณเห็นในวงสังคมหลายๆคนที่แบบว่ามีคนรวยๆนั่งอยู่แล้วมีคนรู้จักใหม่ๆมาพยายามจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ไปยกยอปอปั้นนะฮะหรือว่าไปทำตัวเรียกว่าอวยเขาเกินเหตุนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีเจตนาแอบแฝงนะฮะอยากจะไปเรียกว่าให้เขามาช่วยซื้อข้าวซื้อของเลยไปทำธุรกิจร่วมกับเขาไปไถเงินไถทองเขานะครับพอมีเจตนาแอบแฝง reaction ตรงนี้เปลี่ยนอัตโนมัติเลยดังนั้นผมถึงบอกว่าอย่านะครับแค่ตั้งใจไว้ว่าจะไป make friend เท่านั้นเองอยากจะรู้จักคนเพิ่มในชีวิตเท่านั้นเองนะครับเจตนาแอบแฝงนี่มันจะเป็นได้อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง connection เรื่องเงินทองหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักอย่างที่ผมบอกนะครับพยายามจะแบบหิวจะเอาให้ได้อย่างเงี้ยนะฮะปฏิกิริยาคุณจะเปลี่ยนแล้วเขาจะจับได้ทันทีนะครับดังนั้นเรื่องนี้สำคัญที่ inner นะinner นี่สำคัญก่อนถ้าคุณเดินเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งโดยคิดกับเขาอย่างเพื่อนจริงๆยังไม่คิดอะไรจริงๆเนี่ยทุกอย่างของคุณจะไปทางนั้นหมดเลยนะครับแล้วมันจะทะลุไปถึงความสัมพันธ์ได้โดยง่ายนะอันนี้อยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นหนึ่งในหัวใจข้อต่อไปนะครับข้อ3เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่านี่คือการเล่นเกมที่จะต้องเอาชนะนะฮะอย่างเช่นแบบว่าเดี๋ยวฉันจะเฟลิร์ตกับคนนี้ฉันจะต้องเอาชนะใจเขาให้ได้ฉันจะต้องทำให้เขาเป็นคนที่มาตกหลุมฉันให้ได้นะครับฉันจะต้องพูดจาแล้วก็เหมือนกับต้องปิดประโยชน์เป็นคนสุดท้ายให้ได้อันนี้มันเป็นเกมเกินไปเขาใช้คำว่า power play นะครับในสูตรอย่าไปคิดว่ามันเป็น power play ไม่ใช่เราแค่เข้าไปรู้จักคนหนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนรู้จักกับเขานะครับในอนาคตจะเป็นอะไรกันก็อีกเรื่องหนึ่งอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าเขาพูดเยอะกว่าฉันวันนี้นะฮะฉันพูดเยอะกว่าเขาฉันต้องพูดให้ได้เท่าเขามันไม่ใช่บางทีเรานั่งฟังก็ได้นั่งยิ้มก็ได้อะไรก็ได้นะครับเพราะเป็นการทำให้คู่สนทนาที่อยู่กับเราเนี่ยเขาพึงพอใจในการสนทนาและรู้จักกับเราเท่านี้เองนะฮะอันนี้คือหลักของมันนะแล้วก็ข้อสุดท้ายคุณอย่าไปคิดว่าการเฟลิร์ตเนี่ยเป็นการไม่ซื่อสัตย์ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าการเฟิร์สเป็นการไม่ซื่อสัตย์ขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับคนรอบข้างหรือว่าเป็นการที่ไอเรียกยังไงเดียเขาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า dishonest นะฮะอันนี้แหละมันจะทำให้คุณนะฮะ
รู้สึก guilty หรือผิดอยู่ในใจนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกนี้คุณจะไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ใช่นะครับการที่คุณไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่การไม่ซื่อสัตย์เพราะว่าคุณไม่ได้คิดอะไรคุณไม่ได้จะไปเอาเปรียบใครคุณแค่จะเอาเสน่ห์ที่อยู่ในตัวคุณออกมาให้โลกใบนี้ได้รับรู้และทำให้คนเขานิยมชมชอบในตัวคุณเท่านั้นเองนะครับอันนี้แหละคือหลักการเฟลิร์ทที่ถูกต้องนะครับอันนี้คุณได้รับหลักคิดนะอันนี้เป็นหลักคิดเท่านั้นเองนะเรายังไม่ไปลงสนามจริงเดี๋ยวสนามจริงจะมีในเทปต่อๆไปอีกหลายๆเทปนะครับสนามจริงจะมีทั้งเรียกว่าในสถานที่สาธารณะนะครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นเฉพาะในคลับในบาร์เฉยๆนะครับอาจจะเป็นแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าอาจจะเป็นงานบ้านเพื่อนนะครับหรือแม้กระทั่งที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไหนก็ตามนะครับคุณสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ทั้งหมดในการที่จะไปหาเพื่อนใหม่นะครับแต่ข้อควรระวังซึ่งผมจะบอกต่อไปการเฟลิร์ทของผู้หญิงกับของผู้ชายต่างกันนะครับผู้ชายเนี่ยอาจจะสามารถเดินเข้ามาพูดคุยกับผู้หญิงตรงๆได้เลยเช่นสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชอบคุณมากเลยชอบเสื้อชอบผ้าชอบนั่นชอบนี่แล้วก็คุยอะไรสองคำผมขออนุญาตขอ Facebook ได้ไหมผมขอเบอร์ได้ไหมนะฮะขออะไรอย่างนี้ได้ไหมนะครับผู้ชายเป็นประเภทที่เป็นเพศที่สามารถจะเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงได้แบบนี้แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณใช้สูตรนี้ตะลุยเข้าไปหาผู้ชายเนี่ยบางทีมันอาจจะแรงเกินไปดังนั้นมันต้องมีอะไรที่นะฮะค่อนข้างลีลามากกว่าผู้ชายเข้าหาผู้หญิงนิดนึงแต่มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับดังนั้นเขาถึงบอกสมัยก่อนผู้หญิงคนโบราณเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมารยามี100เล่มเกวียนนะครับถ้าคุณงัดออกมาใช้หมด100เล่มเกวียนเนี่ยรับประกันว่าไม่ว่าใครก็ใครก็ยังไงก็ต้องตกหลุมรักหรือว่าทานทนคุณไม่อยู่รับเรียกว่าไม่สามารถจะต่อกรกับคุณได้นะครับแต่ทุกวันนี้สิ่งที่ผู้หญิงพลาดมันมีแต่เรื่องที่รอเท่านั้นเองรอว่าใครจะมาจีบรอว่าเมื่อไหร่ผู้ชายดีๆจะเดินเข้ามารอเมื่อไหร่รักแท้จะลอยมาหารอว่าเมื่อไหร่เจ้าชายในฝันจะมาเคาะประตูไม่ได้กินวันนี้ผมจะพาคุณออกไปละออกไปเผชิญโลกกว้างออกไปดูข้างนอกออกไปหาสิ่งที่เราต้องการและเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องได้สามีเท่านั้นเดี๋ยวคุณจะได้อะไรติดไม้ติดมือเพื่อนใหม่พี่น้องคอนเน็กชันหรือว่าคนที่ความนิยมชมชอบอะไรสำหรับคุณกลับมาในมือคุณอีกเต็มไปหมดเลยและนี่คือหัวใจของการเฟลิร์ทที่ถูกต้องที่ผมกำลังจะบอกคุณนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ในเทปแรกนะครับเอาไปฝึกกันดูนะครับอย่างที่สิ่งที่ผมบอกคุณไปทั้งหมดนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขี้อายเป็นคนพวกแบบว่าเนิร์ดใส่แว่นมาตั้งแต่ในอดีตฝึกกับกระจกฝึกกับเพื่อนกับฝูงฝึกกับอะไรก็ตามแต่นะครับจนคุณรู้สึกว่ามั่นใจแล้วเดี๋ยวคลาสหน้าเราจะเริ่มพาคุณออกไปที่สนามจริงไปดูของจริงว่าคุณจะต้องทำอย่างไรต้องพูดจาอย่างไรกับใครนั่งแบบไหนนะครับแล้วก็พร็อพอะไรที่คุณต้องควรจะมีในมือที่สามารถจะเอาไปทำให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์ได้อ่ะสำหรับวันนี้ Flirting Bible เทปแรกต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลาสหน้าครับสวัสดีครับ